มาเริ่มทีกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของคณะรัฐบาลสุดที่9ซึ่งได้พิจารณาหับห้องเอกสารสำคัญต่างๆของประเทศกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของคณะรัฐบาลสุดที่9ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของมื้อนี้8เมษายน2021ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านพันคำวิภวันนายกรัฐมนตรีโดยมีบรรดาสมาชิกรัฐบาลสุดที่9เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกองประชุมครั้งนี้เป็นกองประชุมข้างทำอิฐของรัฐบาลภายหลังที่สภาแห่งชาติสุดที่9ได้เห็นดีหับห้องเอากงจักรของรัฐบาลสุดที่9ซึ่งประกอบมี17กระทรวงและ2องค์การเทียบเท่ากระทรวงที่มีสมาชิกรัฐบาลทั้งหมด21ท่านหญิง3ท่านโดยที่ประชุมได้รับฟังค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นและพิจารณาหับห้องเอาเอกสารสำคัญคือเผยแพร่ข้อตกลงของท่านนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบของนายกและห้องนายกรัฐมนตรีห่างแผนดำเนินงานของรัฐบาลสุดที่9ระยะ5ปีแต่ปี2021หา2025ห่างข้อตกลงว่าด้วยระเบียบและกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่9ห่างเอกสารวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและการเงินห่างเอกสารวาระแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปี2021หา2025ในโอกาสก้าวไขกองประชุมท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกห้องมาย้ำบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลทั้งหมดจงพร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนสุ่มถูกสติปัญญาและความรู้ความสามารถเข้าในการค้นคว้าพิจารณาประกอบคำเห็นอย่างสร้างสรรค์กงไปกงมาทั้งหับประกันความถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมายเข้าในแต่ละหัวข้อและคำถามเจาะจิ้มเพื่อให้ผลของกองประชุมบรรลุตามจุดประสงค์และคาดหมายที่กำหนดไว้และให้สมกับความมุ่งหวังของประชาชนลาวปนเผ่าที่อยากเห็นและอยากให้รัฐบาลสุดที่9เป็นรัฐบาลที่เว้าแท้ทำจริงดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนเพื่อประชาชน